สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอแม้ล่าสุดออกทีวีอีกครั้งบุกทวงเงิน 35,000 คืนจากทนายกฤษณะล่าสุดผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งเผยคลิปแม่แตงโมโฟนอินให้สัมภาษณ์สื่อพร้อมกับทนายเดชาโดยแม่แตงโมได้พูดชัดเจนว่ามีคำแนะนำให้เปลี่ยนทนายซะเป็นทนายเดชางานมันจะเดินเลี้ยวเลยเพราะทนายเดชาสนิทกับตำรวจคนใหญ่คนโตนายพลทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดงานมันจะง่ายจบกันแม้หลุดมาขนาดนี้ทนายเดชาก็ไปไม่เป็นเลยสิค่ะแม่โอ้แตกไปเลยค่ะ DSI แตงโมตามคดีแตงโมล่าสุดทนายเดชาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่ทนายกฤษณะออกมาอ้างว่ามีหลักฐานสำคัญเป็นกล้องหน้ารถที่กระติกเล่าเหตุการณ์ให้กับโบทีเคฟังยืนยันว่าคุณแม่ไม่เคยเปิดคลิปหรือเปิดเข้าไปดูไปฟังคลิปนั้นเพราะทำไม่เป็นมีแต่ได้ยินจากคนอื่นพูดให้ฟังซึ่งหลังนำหลักฐานนี้ส่งมอบให้ตำรวจทั้งตัวเองและแม่ก็รู้มานานแล้วว่าคลิปนั้นไม่มีเสียงมีแต่ภาพเหมือนกล้องหน้ารถทั่วไปการที่ทนายกฤษณะพูดจะแฉทำให้คุณแม่กระโดดมากและคิดจะไปออกโทรทัศน์ทวงเงิน 35,000 บาทที่เคยให้ไปใช้เจ้าหนี้คืนด้วยซึ่งการเปิดเผยความลับของลูกความถ้าทำจริงก็คงต้องมีการร้องสภาทนายความให้ถอนใบอนุญาตเพราะผิดทนายกฤษณะคงต้องกลับไปจัดรายการที่จังหวัดอุดรธานีแต่ส่วนตัวเชื่อว่าทนายกฤษณะคงไม่ทำมีปากก็พูดไปเรื่อยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบล็อก Animals ขอบคุณครับ